สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่12มกราคมปี2564สำหรับวันนี้นะครับอุณหภูมิที่จังหวัดสกลนครนะครับในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ10องศาซึ่งในสภาพอากาศหนาวนะครับปกติแล้วต้นไม้รวมทั้งท่อนพันหญ้านะครับที่เพื่อนๆสั่งไปปลูกเนี่ยเวลาเราจะบ่มนะครับมันจะงอกช้ากว่าปกติแล้วถ้าสภาพอากาศร้อนนะครับบ่มประมาณ 2-3 วันรากก็เริ่มออกแล้วแต่ถ้าสภาพอากาศหนาวจัดนะครับจะใช้ระยะเวลาในการบ่มนานขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เขางอกไวขึ้นนะครับก็อาจจะวางให้โดนแสงแดดบ้างนะครับแต่ว่าต้องหาผ้านะครับหาผ้าหรือหากระสอบคลุมเอาไว้แล้วก็รดน้ำนะครับเพื่อให้มีความชื้นเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแตกรากรวมทั้งแตกยอดใหม่ได้สำหรับที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับตัวนี้เป็นหญ้านรกจักรพรรดิสำหรับหญ้านรกจักรพรรดินะครับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839